แห่เมนสนานกบสุวรรณานโพสต์แล้วหลังถูกโยงนางเอกในตำนานปมร้อนสาวทอมโพสต์จีดแล้วหนึ่งนางเอกดังเคลื่อนไหวกลางโซเชียลแห่คอมเมนต์ลั่นกบสุวรรณานโพสต์แล้วหลังถูกโยงเป็นนางเอกในตำนานประเด็นร้อนสาวทอมโดนโยงประเด็นระอุที่หลายคนอยากรู้ความจริงคือใครกันแน่หลังทนายดังออกมาเผยมีแฟนคลับออกมาขอความช่วยเหลือถูกทอมคนสนิทของนางเอกในตำนานคนหนึ่งหลอกลงทุนหมดเงิน6ล้านเมื่อดำเนินคดีพบว่าทอมแสบมีหมายจับอีกคดีแถมนางเอกในตำนานคนดังกล่าวยังมาประกันตัวให้ด้วยโดยทนายดังยังให้ข้อมูลบอกใบ้ว่าคู่พระนางที่เคยเล่นละครด้วยกันชอบมีปัญหาเรื่องเมียทำเอามีคนไปโยงหนึ่งในนั้นว่าเป็นนางเอกกอคอมเมนต์พาดพิงต่างๆนานาล่าสุดกบสุวรรณานนางเอกดังออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์ภาพตัวเองยิ้มอ่อนพร้อมแคปชั่นสุดพีคด้วยว่าถูกคนแน่นวิยิ้มอ่อนแล้วหนึ่งท่ามกลางคอมเมนต์กันสนั่นอาทิไหว้สวยรวยกระเช้าดีไหมวิจะได้เลิกมโนกันถูกคนแน่นวีเทรนทวิตต้องมาแล้วมาเยยะฮ่า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 วิวาคนละคนตรงไม่ซับซ้อนควีเชื่อสุวรรณานค่ะคงจะคิดว่าคนที่เล่นละครกับพระเอกสอนในประเทศไทยมีแต่แม่กบละมั้งถึงได้พูดมั่วๆแบบนี้ฟ้องดีไหมวิจบเนื้อแอะแม่ลงเองเป็นต้นปากรัฐมนตรีพาซวยฟีฟ่าขู่แบนตูนิเซียจากฟุตบอลโลก2022ฟีฟ่าส่งสารเตือนตูนิเซียว่าอาจถูกแบนจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2022สืบเนื่องจากคำพูดของรัฐมนตรีที่แย้มว่าจะยุบสำนักงานต่างๆในชาติเว็บไซต์โกรายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าส่งสารเตือนไปถึงตูนิเซียว่าอาจถูกแบนจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2022สืบเนื่องจากคำพูดของคาเมลเดกิเช่รัฐมนตรีกีฬาและเยาวชนของประเทศโดยก่อนหน้านี้เดกิเช่พูดถึงความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลตูนิเซียอาจจะทำการยุบสำนักงานด้านต่างๆของรัฐซึ่งฟีฟ่ามองว่าอาจรวมถึงสมาคมฟุตบอลตูนิเซีย FTF ในนั้นด้วยรายงานข่าวอ้างการเผยแพร่จดหมายลับโดยสถานีวิทยุโมเซเก้ FM ที่มีเนื้อความว่าฟีฟ่าได้ขอให้ตูนิเซียชี้แจงรายละเอียดของคำพูดนี้เนื่องจากฟีฟ่ามีกฎชัดเจนว่าสมาคมฟุตบอลที่เป็นสมาชิกของฟีฟ่าต้องดำเนินกิจการอย่างอิสระโดยไม่ถูกอำนาจใดเข้ามาแทรกแซงทั้งนี้หากฟีฟ่ามองว่าเรื่องนี้เป็นความผิดจริงก็เป็นไปได้ว่าตูนิเซียอาจถูกลงโทษถึงขั้นห้ามเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งจะเริ่มต้นวันที่20พฤศจิกายนนี้เมียหนักใจผัวขอมีเซ็กวันละ13ครั้งจนต้องปฏิเสธสะดุ้งตื่นเจอผัวขัดจรวด4ชั่วโมงเมียชาวไต้หวันหนักใจผัวมีความต้องการสูงขอมีเซ็กวันละ13ครั้งจนต้องปฏิเสธสะดุ้งตื่นเจอผัวขัดจรวด4ชั่วโมงชาวเน็ตถามมีระบายหรืออดกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ไต้หวันกำลังโงกเถียงสนั่นถึงประเด็นของสาวคนหนึ่งที่ออกมาระบายความเหนื่อยใจของตนเองเหตุสามีของเธอมีความต้องการทางเพศที่รุนแรงบางคืนคึกหนักทำสถิติสูงสุด13ครั้งต่อวันสาวเจ้าของโพสต์กล่าวว่าในวันหนึ่งเธอเหนื่อยจริงๆที่ต้องทนรับความต้องการของสามีแถมวันรุ่งขึ้นก็ต้องไปทำงานจึงปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์ทำให้สามีเข้าใจและเกิดความสงสารภรรยาสุดๆ
ขาแก้ปัญหาด้วยการเริ่มช่วยตัวเองตั้งแต่กลางดึกในช่วงตีหนึ่งทว่าเมื่อสาวตื่นนอนตอนตีห้าสามีก็ยังไม่ยอมเลิกขัดจรวดสักทีจนเธอถึงกับอึ้งและตะโกนว่าต้องไปหาหมอไหมงานนี้สาวหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกสามีอึดมากและทั้งสองคนก็มีสถิติวันละ13ครั้งบางทีฉันก็ทำกับเขาในตอนเช้าแต่เขายังมีความต้องการในตอนบ่ายและในตอนเย็นจนตอนนี้เหนื่อยมากร่างกายทรุดโทรมแม้ตอนนี้ร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแต่บางครั้งก็ทำมากถึงวันละ7ครั้งแต่เมื่อฉันไม่สามารถให้เขาได้หรือถ้าเขาไม่สบายเขาจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองเมื่อเห็นว่าสามีของเธอใช้เวลาช่วยตัวเองนานเจ้าของโพสต์ถึงกับทรุดตัวลงและถามว่าเขาจะใช้เวลามากในการช่วยตัวเองตั้งแต่1-2ชั่วโมงขึ้นไปต้องไปหาหมอไหมนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างล้นหลามอาหารเช้าของหวานหลังอาหารเช้าอาหารกลางวันของหวานสำหรับมื้อกลางวันมื้อเย็นของหวานสำหรับมื้อเย็นของว่างยามดึกพวกคุณมีคอนเซปต์นี้ใช่ไหมระวังเขาจะออกไปหากินข้างนอกนะไปหาหมอแผนจีนก่อนมันสายเกินไปแล้วอาการนี้ควรแก้ไขโดยเร็ว13ครั้งต่อวันสงสัยไม่ใช่คนโพสระบายหรือโพสปวดเสพติดเซ็กหรือเปล่าในเรื่องนี้นายแพทย์สวีหลานฟังแพทย์เพศศาสตร์อธิบายว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองชอบมีเซ็กและอยากมีเพศสัมพันธ์หลายครั้งในหนึ่งวันการทำหลายๆครั้งก็คือผู้ที่เสพติดเซ็กซึ่งไม่มีการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่แน่ชัดแต่หากมีความรู้สึกไม่พึงพอใจหลังจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งจนขอคู่นอนมีเพศสัมพันธ์มากกว่า1ครั้งเป็นเวลานานกว่าครึ่งปีก็เป็นหนึ่งในอาการของการเสพติดทางเพศอธิบายง่ายๆว่าแค่ทำเสร็จแล้วรู้สึกดีก็ไม่เป็นไรถ้าทำเสร็จแล้วรู้สึกแย่แล้วยังอยากทำอีกก็คงต้องเพื่อหาจิตแพทย์ขอบคุณที่มาจาก S2Day บิ๊กบอลประกาศลาตำแหน่งผู้จัดการทัพฉลามรับผิดชอบเหตุแข้งเมาแล้วขับสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรีเอฟซีประกาศขอยุติการทำหน้าที่ในทีมเพื่อเป็นการรับผิดชอบกับเหตุการณ์เมาและขับของวรวุฒิสุขุนาจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตบิ๊กบอลสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมฉลามชลบุรีเอฟซีออกแถลงการถึงกรณีนายวรวุฒิสุขุนาผู้รักษาประตูของทีมชลบุรีเอฟซีเมาและขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่26ตุลาคมโดยสสิทธิ์เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์ด้วยโดยบิ๊กบอลได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมของตนเองพร้อมขอโทษกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่าวันเกิดเหตุได้ตนและเฉลิมพงษ์เกิดแก้วอีกหนึ่งบุคคลในคลิปรวมถึงวรวุฒิได้มีการสังสรรค์ก่อนจะแยกย้ายกันในเวลาเที่ยงคืนก่อนได้รับการติดต่อจากวรวุฒิหลังจากเกิดเหตุจึงได้เดินทางไปที่เกิดเหตุนอกจากนี้ผู้จัดการทีมฉลามชนยังชี้แจงถึงเหตุการณ์ในคลิปที่ปรากฏว่าเฉลิมพงษ์มีปัญหากับเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องเข้าใจผิดและไม่ได้จะพาตัวผู้ก่อเหตุหนีเพียงแต่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของแข้งรุ่นน้องจึงพยายามจูงให้ออกมาห่างไกลจากญาติผู้เสียชีวิตสุดท้ายบิ๊กบอลได้ประกาศขอออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชลบุรีเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกด้วย